ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะปัญหาการหมุนคายหรือหมุนตั้งน็อตปรับตั้งเบรกหลังเนี่ยเจอกันบ่อยนะเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ขันออกแรงๆเนี่ยโอกาสที่เกียวจะล้มหรือว่าเกียวขาดมีความเป็นไปได้สูงทีนี้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวมาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาของช่างใจกันนะอันนี้เข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ไม่อยากฝืนนะฝืนแล้วมีปัญหาอย่างที่บอกแหละเราต้องใช้ความร้อนครับจัดการมันเป็นอลูมิเนียมอ่ะเดี๋ยวรวมความร้อนมันก็จะขยายตัวพอมันเริ่มขยายตัวเราก็จะหมุนออกง่ายหรือไม่คือลนนั้นมันละลายเลยก็ได้นะ